คนไม่น่าเวลาที่มีความสุขฉันมีน้ำตาอยู่น้องหน้าเวลาที่ฉันต้องทนทุกเวลาสนุกฟังมุกตลกฉันเองก็ยังหัวเราะออกมาไม่อยากมีใครหรือไม่สบายฉันเองก็ยังต้องกินยาไม่เคยชินชาความรู้สึกเมื่อเสียใจทุกครั้งยังมีน้ำตากับคำรำลากับความรักที่เสียไปไม่กับใครใครไม่ได้แตกต่างใดใดฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันก็มีหัวใจที่เหมือนหนึ่งคนทั่วไปวันที่ทุกมีหัวใจที่เหมือนหนึ่งคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตาสาวสาวกรี๊ดหน่อยแล้วเมื่อฉันยืนยันหัวใจหวังไว้ให้เธอมาดูแลจะกลับว่าโยนออกไปให้ไกลไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์จะทักกันยี่ดูถูกระเกียดเกียดฉันจะเหมือนฉันร้องไห้ไม่เป็นทั้งที่ฉันก็เจ็บเหมือนกันมันก็ทศกัณฐ์จะเป็นพญายักษ์แต่ก็ยังมีหัวใจเอาไว้เจ็บเอาไว้รักและอยากให้เธอได้รู้ถึงแม้ว่าเธอไม่สนใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปเอาละวันที่ทุกมีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปสุดยอดยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เตอร์ยิ่งหอบเธอที่เธออาจมองดูว่ามันเฉยฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปอ้าววันที่ทุกยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เธอยิ่งพบเจอยิ่งทำฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไว้ในเก้าของนะครับในหลายผลงานนะครับสุดยอดโชว์จริงๆนะครับเราได้เห็นแต่ในประกวดหรือไว้นะตอนนั้นนะนะครับโอ้โหสุดยอดอลังการมาอยู่ณที่ตรงนี้นะครับมหาบารมีมากๆนะครับนะคุ้มคำชะโนดแห่งนี้อาจารย์ก้อนคำรับของอาจารย์เบย์เรากับอาจารย์นะครับมอบของที่ระลึกนะครับเป็นภาพที่สวยงามอลังการบารมีมากๆครับผมปิติยิ่งนักนะครับขอเสียงกรี๊ดแฟนคลับอีกสักรอบหน่อยโอ้โหครบจริงๆวันนี้สุดจริงๆนะครับผมกับงานบวงสรวงนะครับมหาบุญจริงๆวันนี้นะครับผมชุดต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะครับชุดของประชาชนตุลกบาลกับทีมงานโดนจับปลานะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์โอมก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวชุดการแสดงของอาจารย์โอมลูกพ่อแก่เตรียมตัวนะครับโอ้โหอลังการมากๆนะครับเหมือนเราได้นั่งดูตอนประกวดเลยนะฮะด้วยบุญบารมีของพ่อปู่เวสสุวรรณนะครับบุญบารมีของพ่อสบาพ่อปู่พ่อย่าและสิ่งที่นี่ครับปรบมือให้กับเก่งทายาทอีกรอบนึงครับพี่น้องครับ
สุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดนะครับแฟนคลับล้นหลามเลยนะครับชุดการแสดงต่อไปครับเป็นชุดการแสดงนะครับจากทีมงานอาจารย์โอมลูกพ่อแก่นะครับรับบูชาท้าวเวสสุวรรณครับปรบมือต้อนรับดังๆด้วยครับสาธุครับอาจารย์แล้วครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์โอมลูกพ่อแก่นะครับร่วมบูชาด้วยนะครับแล้วก็น้องเนิร์ดเตรียมไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะเป็นชุดคณะบ้านดวงจำปาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคณะเพลงที่บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับมีน้องปุ้ยใช่ไหมครับ